ครับครับก็ยังไงดีเพื่อนตื่นเต้นครับเพราะว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลแรกเลยครับที่พวกเราได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณงาน Thailand Digital Awards นะครับแล้วก็ต้องพูดขอบคุณแทนพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะครับทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะครับที่ทำเรื่องนี้ให้มันออกมาสุดยอดขนาดนี้ใช่ครับก็พวกเราก็ดีใจมากๆครับดีใจจริงๆครับตะกี้ขึ้นไปแล้วเวทีจริงๆก่อนขึ้นเนี่ยเราเตรียมคำพูดไว้มากมายเลยว่าใช่อยากจะขอบคุณทุกคนอยากจะขอบคุณพี่ถาอยากจะขอบคุณ JMTV อยากจะขอบคุณแฟนคลับอยากจะขอบคุณพี่ก๊อฟพี่โยที่ช่วยกันสร้างผลงานออกมาใช่ครับแต่พอขึ้นไปถึงเวทีจริงๆครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับคำพูดทั้งหมดที่เราคิดว่าเราจะพูดมาทั้งหมดถูกย่นเหลือให้สั้นลงแล้วก็พูดด้วยความประมาทครับก็ยังไงเรามีโอกาสตรงนี้ในการพูดขอบคุณทุกคนครับผมก็อยากจะพูดขอบคุณทุกคนอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเรื่องชาติที่ออกมาสุดยอดขนาดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทาง Thailand Digital Award นะครับที่เล็งเห็นเรื่องชาติแล้วก็ทำให้ได้รับรางวัลครับครับผมสำหรับของเราสองคนยังเป็นรางวัลแรกเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่จริงๆจริงๆจริงๆเป็นรางวัลแรกครับแต่ว่าจริงๆรางวัลเนี่ยเฟิร์สอยากให้เป็นรางวัลของทุกคนที่ร่วมกันสร้างเรื่องชาติขึ้นมาครับว่าเป็นออสซี่ยอดเยี่ยมครับใช่แล้วเราก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจเราตลอดทุกงานเลยครับใช่จริงๆเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆแบบมากๆเลยครับที่ไม่ว่าจะที่ไหนหรือว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะคอยให้กำลังใจเราตลอดครับก็ตั้งแต่วันที่ออนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับใช่ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าแฟนคลับทุกคนเป็นเหมือนกับพลังงานบวกให้กับเราครับแล้ววันนี้ที่เราได้รับรางวัลนี้อยู่ผมก็รู้สึกตื้นตันแบบโอ้ขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเป็นรางวัลแรกด้วยที่พวกเราได้มาก็จะเป็นรางวัลที่ทำให้พวกเราสองคนน่าจะทำงานกันต่อไปครับครับก็ถึงแฟนคู่ของเราสองคนนี้ไม่น้อยแฟนคู่ต่างประเทศครับครับใช่ก็29 มกราคมนี้ครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ยังไงดีฝากด้วยเพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นแฟนมีตคู่ครับแล้วก็ครั้งแรกก็ไปถึงญี่ปุ่นกันเลยนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็อยากให้รอติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดจำหน่ายแล้วครับครับผมเตรียมความพิเศษยังไงให้แฟนๆญี่ปุ่นบ้างคะผมเนี่ยนะไปเรียนร้องเพลงที่ผมไม่เคยร้องสปอยนี่สปอยหน่อยอาจจะมีท่อนญี่ปุ่นบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจรอติดตามนะครับใช่ครับเหมือนกันครับก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินครับใช่ใช่เราตั้งใจเลือกเพลงกันมาเพื่อที่ว่าจะทำให้โชว์ของเราเนี่ยมันออกมาสุดยอดที่สุดครับเราเลือกเพลงที่เราไม่เคยเอาไปร้องที่ไหนมาก่อนครับใช่ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับฝากถึงแฟนที่เห็นเนาะที่ฝากถึงแฟนทั้งแฟนไทยแล้วอาจจะมีแฟนไทยติดตามหรือแฟนที่เลือกจะมีบัตรขายอยู่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีบัตรขายอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูพวกเราได้นะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราเยอะนะครับแล้วก็รับรองว่าโชว์ในพิเศษแน่นอนครับพวกเราตั้งใจกันมากๆจริงๆครับครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็รีบไปจับจองกันนะครับครับพวกเราเนี่ยทำเต็มที่แน่นอนครับผมรอเจอกันที่ญี่ปุ่นครับครับอันนี้ก็ตัวโกซามะบ๊ายบาย